วัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนครับพบกับผมนายมูกี้รีวิวบายเก่งรถบ้านนะครับนะอ่ะวันนี้คือรถกระบะแคปราคาหลักหมื่นเข้าใหม่1คันนะนะเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆนะนะเป็นเจ้าโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์ตาเต็มปี40หรือปี1997นะนะคันนี้เป็นตาเต็มแท้นะครับนะตาเต็มแท้ปี40นะนะคันนี้มีคอกมีฮาวพร้อมทำมาหากินนะนะมีคอกมีฮาวนะนะสายบรรทุกห้ามพลาดนะนะเครื่องดีเกียร์ดีพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นจนหำหดมดพลครับพ่อแม่น้องนะนะสีบอลนะนะสีสันสวยนะครับคันนี้ผมได้บริการขัดสีให้สวยๆเงาเหลื่อมฉ่ำๆแล้วนะนะสีเงามากๆนะนะนี่ครับไปดูครับนี่ตาเต็มแท้นะนะนี่ครับตาเต็มปี40ป้ายบง451อุตรดิตถ์นะนะแต่รถจอดที่ร้านเก่งรถบ้านจังหวัดนครพนมนะนะร้านเกียรติบ้านจังหวัดนครพนมครับในเบอร์เฮียเก่งครับสนใจติดต่อมาได้นะครับนะนี่ครับเป็นตาเต็มแท้ครับคันนี้ตาเต็มปี40นะครับผมนะบอกแล้วว่าสีสันสวยโอเคเลยสีสันให้ 80% เลยครับนะสีสันให้ 80% นะครับนะนี่อันนี้สีสวยรถเด็ดรถสภาพเดิมนะรถสภาพเดิมพร้อมใช้งานนะครับนะนี่ครับนี่ให้ดูครับนี่สีสันสวยนะสีสันสวยงามเรื่อยๆช่ำๆเลยเดี๋ยวให้ดูเรื่องภาษีรถกันบ้างนะครับนะครับผมนะภาษีตัวรถนะครับ13มีนา2568นะนะใช้งานกันแบบยาวๆนะนะใช้งานจนลืมโต๊ะหมดแล้วครับพี่น้องภาษีเต็ม68นะที่สำคัญนะครับเล่มทะเบียนมีครบพร้อมอูนนะนะนี่เล่มทะเบียนมีครบพร้อมอูนนะสรุปกับผมไปไว้วางใจเลยว่าเล่มทะเบียนมีครบพร้อมอูนนะครับผมนะนะครับ power steering นะมาตัวนี้ตาเต็มนี่หายากนะนานๆทีได้เข้ามานะนะให้ดูครับเรื่องยางก็โอเคนะครับพอใช้งานได้นะถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับนะยางสตีวอยนะแม็กที่อยู่นะแม็กซีบอลนะนะให้ดูครับนี่นี่ครับคันทรงคันซีสวยนะให้ดูครับนี่คันทรงคันซีสวยนะเดี๋ยวให้ก้มให้ดูครับสักนิดนึงคันซีสวยนะครับไม่มีดำตัดต่อเลยไม่ผุไม่พังไม่ก่อนนะครับรถเมกานำขีมให้ดูครับนี่เครื่องเกียร์ต่างๆไม่มีซอกไม่มีซึมนะนะนี่น้ำมันเกียร์ไม่มีซอกไม่มีซึมนะครับน้ำมันเครื่องไม่ซึมนะครับคันนี้บอกแล้วว่าเครื่องเกียร์แห้งตื่นๆนะนะนี่คันทรงคันซีก็ผิวพื้นผิวเดิมนะครับไม่ผุไม่พังไม่ก่อนนี่รถเดิมนะครับตะเข็บชายล่างเนี่ยยังเดิมเลยให้ดูครับนี่รถเดิมนะโครงสร้างเดิมนะนะสีสันโอเคนะครับสวยครับสีสันสวยคันนี้นะผมไม่บริการติดฟรีให้ใหม่แล้วรอบคันนะนะซื้อไปคือคุ้มที่ว่าผมติดฟรีให้ใหม่รอบคันแล้วนะนะบอกแล้วว่ารถเก่าราคาหลักหมื่นดูแลกับรถราคาหลักแสนนะนะซื้อกับทางร้านเราร้านเกี่ยวรถบ้านนะนะให้ดูครับภายในโอเคนะครับโบซัมบนอย่างเด้อครับเด้อถือว่าโอเคเลยนี่แผงประตูสวยด้วยนี่เป็นกระจกมือหมุนนะครับผมนะนี่ให้ดูครับภายในนี่ภายในก็โอเคนะครับนะภายในสวยนะแต่ว่าได้เบาะหุ้มหนังไว้ด้วยสวมให้นะนะสวมให้แต่ว่าเบาะพื้นเบาะข้างในยังสภาพสวยผมลื้อดูแลนะครับนะนี่พื้นบอกข้างในสภาพสวยนะไปดูครับภายในคอนโซลนี่คอนโซลสวยนะสวยกิ๊บมากนะครับนะคันนี้การันตีว่าแอร์เย็นเพลงเพราะมีเพลงให้ด้วยเครื่องเสียงดีด้วยเคนบูดเครื่องเกียร์ดีผ่านนะครับนะนี่ให้ดูครับนี่พลบงพลบอลต่างๆก็โอเคนะครับมีโครมีครบโอ้พอดีมีลูกค้าโทรมาครับขอคุยกับลูกค้าก็เป็นลูกค้าโทรมาเมื่อกี้นะครับลูกค้าจะได้รถคันนี้แหละโทรมาถามเริ่มไปเตียงคันนี้แหละนะครับนะอ่ะมารีวิวกันต่อนะครับนะนี่ครับภายในแคปสวยนะครับนะนี่ภายในแคปสวยเรียบร้อยเลยนะครับผมนะอ่ะให้ดูเรื่องโครงสร้างกันบ้างนะครับนะนี่รถตะเข็บคานถึงตัวรถจะเก่านะแต่บอกแล้วว่าตะเข็บคานเนี่ยเดิมมากนี่ครับนี่เห็นไหมรอยตะเข็บคานเดิมนะครับนะนี่รถเก่าต้องดูรอยพวกนี้นะนี่ถ้ารถมีแบบเนี้ยแสดงว่ารถพวกนี้ยังสภาพเดิมอยู่นะครับไปดูครับนี่ตรงนี้ยังมีเม็ดอาร์คอยู่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวแกะให้ดูกันเคยทำสีมาแล้วบ้างครับตามการเวลานะถามผมนะให้ดูครับนี่ตะคงตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะนี่ให้ดูครับรอยบีบจากโรงงานยังดูนะครับนะนี่ตะคงตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมสวยนะครับผมนี่เม็ดอาร์คเดิมแท้จากโรงงานนะครับนี่ให้ดูครับนี่ให้ดูครับนี่นี่ตะคงตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะครับผมนี่ตะคงตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะครับผมนี่บอกแล้วว่ารถนี่โครงสร้างเดิมนะนี่โครงสร้างเดิมนะครับผมตบเข้าก่อนมันตบเข้ายากมากเลย
่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นึงครับคือทำสีมาบ้างนะครับนี่คือทำสีมาบ้างนี่แต่ว่าตะคงตะขิบดื่มนะครับผมเนี่ยตะขิบเม็ดอาร์คดื่มไปนี่รอสปอร์ตเม็ดอาร์คดื่มนะครับอันนี้การันตีได้ครับว่ารถได้ดื่มแน่นอนครับนี่โอเคนะครับรถนี่ให้ดูครับภายในก็โอเคนะครับไม่ซอกไม่ซ้ำนะครับผมนะนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมให้ดูพื้นหลังคาหนึ่งครับนี่พื้นหลังคาก็สวยนะครับนี่รุ่นหลังคาก็สวยอาจจะมีสีแตกบ้างตามกาลเวลาครับแต่ว่าโดยรวมโอเคครับแต่ว่าโดยรวมโอเคนะครับผมมาให้ดูตรงพื้นกระบะนิดนึงครับตัวคันซีนะคันซีสวยนะครับไม่ผุไม่ดำเรานะเนี่ยเห็นไหมคันซีสวยนะครับผมพวกไม้เตี้ยเนี่ยเรื่องคันซีไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับอันนี้ไว้ใจได้ครับเรื่องคันซีค่อนข้างจะอึดทนคันซีพวกโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์นะครับผมนี่ให้ดูครับด้านท้ายก็สุดสวยนะครับนี่มีโคกมีฮาวมาให้แล้วบอกแล้วว่าคุ้มเกินราคานะครับผมนะเพราะโคกถ้าไปซื้อใหม่เนี่ยก็มี 3-4-5 พันแต่อันเนี้ยโคกฮาวติดรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นพร้อมใช้งานแต่ว่าโคกยังไม่ลงเล่มนะครับนะเดี๋ยวซื้อกับผมไปนะเดี๋ยวผมบริการเอาโคกจดลงเล่มให้ไม่ยากนะครับผมนะเรื่องนี้ไม่ยากนะครับนะนี่แต่ว่าสีก็หนาบ้างนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าโอเคนะครับแต่ว่ารถได้โครงสร้างเดิมแน่นอนครับนี่อย่างดีนะครับอย่างดีให้ดูครับนี่ทรงคันซีสวยนะให้ดูทรงรถกันบ้างครับผมนี่บอกแล้วว่าคันนี้ทรงสวยๆเท่ๆนะครับนะนี่ครับนี่ทรงสวยที่โคกสเตนเลสมาให้นะครับนะมีโคกมีฮาวมีทรงเรียงมาให้นะครับนะเห็นดูครับนี่ทรงสวยนะพร้อมเข้าไร่เข้าสวนนะขับไปเมืองไปนากระโมอายไปครับพี่น้องรถเขินเงินง่ายสักครับเอาซื้อราคาหลักหมื่นแต่บอกเลยว่าหาเงินให้คุณมากกว่านั้นนะครับนะหาเงินให้คุณได้หลักแสนหลักล้านก็ยังได้เลยนะครับนะรถหาเงินล้านนะครับนะไม่ตีกนะครับนะเห็นดูครับนี่โครงสร้างมีมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ฮาวคือมีมาให้แล้วรถพร้อมใช้งานครับให้ดูครับนี่นี่ประตูสวยนะครับนี่สีสันก็อาจจะมีตรงนี้นะที่มันปูดขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะ เขาทำสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าโอเคอยู่นะครับพอดูได้นะครับแต่ว่าสีสันสวยนะโดยรวมให้ดูเพื่อนกระบะกันบ้างครับนี่กระบะแมกไนเนอร์เนี่ยไม่เคยบรรทุกหนักนะถือว่าสภาพโอเคเลยนะครับนี่ให้ดูครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะครับซุ้มซอกกระบะเดิมนะครับผมนี่รถได้เดิมนะครับผมนี่สัญลักษณ์ยังดูเลยให้ดูพื้นกระบะครับนี่พื้นกระบะโอเคนะครับไม่ผุไม่พังไม่ก่อนเลยนะถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะนี่ว่าโอเคเลยให้ดูครับนี่แล้วว่าตะคงตะเข็บต่างๆเดิมนะครับผมนะรถเก่าเนี่ยถือว่าหายากนะครับที่ได้สภาพเดิมขนาดนี้พื้นกระบะสวยให้ดูตัวคันซีด้านล่างนึงครับนี่ครับคันซีด้านล่างโอเคนะครับคันซีสวยบอดี้เดิมยางอะไรมีให้หนึ่งเส้นโอ้โหยางอะไรยังดีๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับพื้นกระบะโอ้โหใส่ตรงครับพี่น้องไม่ผุไม่พังไม่ก่อนนะครับนะสวยใสกิ้งนะครับนะนี่ครับนี่ให้ดูครับนี่เนบเดิมนะครับคันทรงคันซีสวยนะครับรถพร้อมใช้งานนะพื้นคันทรงคันซีสวยให้ดูครับนี่ทรงคันซีให้ดูครั้งนี้หน่อยโอเคนะครับผมนี่มันตัวคันซีสวยนะนี่อ่ะให้ดูทรงรถกระบะครับผมนี่ทรงรถก็โอเคนะครับนี่ทรงสวยทรงดีทรงเดิมทรงโลโลนะขับไปเมืองไปนากระบงไอ้ไผ่ครับดิวขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะนี่มีคอกมีฮาวครอบสเตเลตมาให้นี่โอเคนะครับผมยางดี4เส้นยางโอตานินะเอานะเห็นดูครับคันเรื่องคันซีคันซีสวยนะครับผมนี่คันซีสวยเดี๋ยวให้ดูตัวแท็กซี่นึงครับนี่นี่คันซีสวยนะครับนี่ถือว่าโอเคนะคันซีเนี่ยนะถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ครับนี่คันซีสวยไม่ผุไม่พังไม่ก่อนนะครับไม่มีดามคันซีสวยกิ๊บมากครับคันนี้นี่คันซีสวยกิ๊บมากไงให้ดูพื้นนิดนึงโอเคพื้นสวยกิ๊บมากเลยนะครับเดี๋ยวผมมาได้เดี๋ยวผมพาดูมาได้แชสซีนะเดี๋ยวพาดูภายคนนะภายในคนขับกันก่อนครับนี่ภายในคนขับสวยนะครับผมนี่เพราะนั้นครับสวยตะคงตะเข็บเดิมนะรถเก่าอ่ะเห็นไหมตะคงตะเข็บเดิมรอยเดิมจากโรงงานเลยเนี่ยนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูภายในตัวเม็ดอาร์คนึงครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับนี่อุ้มเม็ดอาร์คเดิมนะครับผมเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยครับให้ดูครับนี่เม็ดอาร์คกลมเรียงสวยได้เดิมๆนี่เม็ดอุ้มเม็ดอาร์คเดิมนะครับผมนี่อาร์คเดิมเลย
รอยเดิมอ่ะเออให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมเออชัดเจนนะครับผมนะผมแกะให้ดูเลยให้แกะนะให้ดูเขาสติ๊กเกอร์เดิมแท้จากโรงงานมีมาให้ครับนี่ซื้อรถกับผมไปนะไว้วางใจได้ถึงรถเก่าผมแกะให้ดูซุ้มโซ่หรือต่างๆยังโอเคนะครับเดิมมาเลยเนี่ยผมแกะดูแล้วนะครับผมนะตะคริบเดิมภายในสวยนะแผงประตูโอเคนะครับแผงประตูโอเคเลยให้ดูครับภายในดีภายในสวยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวพามาสตาร์ทรถกันบ้างครับรถเป็นยังไงกูเจลกับบินยาเขาวะโอเคแล้วสตาร์ทได้ละไหนไปหนึ่งไม่เต็กต้องเผาหัวก่อนสตาร์ททุกครั้งนำนะหรือภาษาบ้านผมเอามาจุดหัวนะครับผมนี่โอเคเออเครื่องฟรีสตาร์ทติดง่ายนะครับผมนะผมบอกก่อนเลยว่าพวกรถเผาหัวเนี่ยอากาศหนาวแบบนี้เนี่ยสตาร์ทเครื่องยากมากแต่คันนี้สตาร์ทเครื่องฟรีสตาร์ทติดง่ายบาทเดียวเท่านั้นนะครับนะนี่โอเคนะครับผมนะคันนี้นะมีอุณหภูมิหม้อน้ำเรือนไม้ใช้งานได้ครบทุกเกียร์ไม่มีอันไหนเสียนะครับนะเรือนไม้ก็เลขไม้370นะครับนะ370แล้วนะครับนะมีพวงมาลัยก็ทรงสวยๆนะผมหุ้มมาให้หนังให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะพวงมาลัยพาวเวอร์ครับพวงมาลัยพาวเวอร์แน่นอนครับเนี่ยพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมนะนี่พวงมาลัยพาวเวอร์ครับนี่แอร์เย็นเย็นจริงเย็นจนหำหุดนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะเครื่องเสียงก็มีมาให้ใช้งานได้อยู่นะแต่ว่ารองรับเครื่อง CD เฉยๆกับ AM ทั่วไปนะครับผมนะนี่ครับนี่คัทนี่เบรกมืออยู่นะครับนะเบรกมือผมซ่อมให้ใหม่แล้วนะครับผมนะฮะเบรกมือผมซ่อมให้ใหม่แล้วนะครับเบรกมือไฟบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ติดคาบางครั้งก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าเบรกเนี่ยมันอาจจะค้างไฟบางครั้งอาจจะค้างนะครับแต่ว่าเบรกมือใช้งานได้ปกติแน่นอนครับนี่เพราะว่าคันนี้เนี่ยเรื่องระบบเบรกก็เช็คให้ใหม่แล้วนะครับนะเกียร์เข้าดีคัดเหยียบนุ่มเหยียบม่อนนะครับนะคัดเหยียบดีมากคันนี้เกียร์ไม่ลอกไม่ลูนไม่ถลอกเลยให้ดูครับนี่เห็นไหมยากนะเครื่องเกียร์ต้องดีนะครับไม่ตีกนี่พอศูนย์ก็โอเคนะครับผมอ่ะไปดูห้องเครื่องก่อนนะก่อนดูห้องเครื่องนะเดี๋ยวพามาดูหมายเลขแชสซีโตโยต้ากันก่อนนะมาหมายเลขแชสซีโตโยต้ามาเจ็กจะอยู่ด้านหน้าฝั่งคนขับนะมานะเห็นดูครับนี่หมายเลขแชสซีชัดเจนนะครับผมให้ดูครับนี่หมายเลขแชสซีชัดเจนนะครับนะนี่สวย LN90826นะครับนะนี่หมายเลขแชสซีสวยชัดเจนนะครับนะครับผมเครื่องเกียร์ต่างๆสวยดีเลยนะครับนะให้ดูเลยเอาชัดเจนอะเออชัดเจนเลยนะครับอ่ะพาดูห้องเครื่องกันบ้างครับผมพาดูห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างครับผมบอกว่าซิงเกิลคันนี้ห้องเครื่องทำนะเครื่องยนต์ดีเซลของอัด 2L นะครับนะตัวอึดตัวทนของโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์เลยนะครับให้ดูครับห้องเครื่องขอเชิญชมครับผมเครื่องดีนะครับนะเสียงเครื่องเงียบนะครับนะเสียงเครื่องดีมากเดี๋ยวเครื่องกันดูครับโอเคนะเครื่องดีเลยนะเดี๋ยวให้ดูวัดกำลังอัดสักหน่อยนะครับผมให้ดูครับนี่เครื่องดีนะกำลังอัดดีเลยควันไม่ขาวนะครับนะควันไม่ไอไม่ไหลนะครับนะถือว่าเครื่องแน่นเครื่องดีเลยนะครับผมนะใช่ไหมเครื่องดีเลยนะนี่เดี๋ยวเครื่องกันดูโอเคนะครับเสียงเครื่องนึงเครื่องไม่เขกไม่ดังเลยได้ควายให้ดูเลยก็ได้นี่นี่เห็นไหมเออเครื่องดีนะครับวันไม่ไอไม่ขาวเลยเนี่ยขนาดโคตรไอดีให้ดูแล้วนี่เครื่องดีจริงนะครับโคตรดีเลยเครื่องเทสผ่านแล้วขับจากอุตรดิตถ์มาถึงนครพนมเนี่ยก็7-8-900ลูเลยนะเครื่องดีขับมาถึงอุตรดิตถ์นี่ขับไปในอุตรดิตถ์มาถึงนครพนมเนี่ยเครื่องดีมากนะครับนะให้ดูครับนี่แอร์เย็นนะครับจับพวงแอร์ดูเลยแอร์เย็นนะเห็นไหมแอร์เย็นครับนี่แอร์เย็นดีจริงนะครับคอมแอร์ดีระบบการต่างๆทำงานดีครับผมชอบมากเครื่องยนต์คันนี้บอกแล้วว่าเครื่องมีซอกมีซึมแห้งเตือนนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะยุคนี้รถกระบะต้องพวงมาลัยพาวเวอร์เท่านั้นนะครับนะเนี่ยคันนี้นี่ให้ดูครับนี่คันทรงคันซีสวยนะให้ดูหม้อน้ำกันบ้างครับผมหรือว่าพุ่งเสียผมหรือเปล่านะว่ามันเริ่มร้อนละนะครับผมโอเคนะครับผม
ไปดูน้ำครับน้ำมันจะนิ่งๆเลยเลยเครื่องให้ดูโอเคแล้วนะถือว่าน้ำนิ่งนะเนี่ยถือว่าน้ำนิ่งนะเนี่ยถือว่าน้ำนิ่งนะน้ำไม่ดันถ้าน้ำดันเนี่ยมันจะเป็นบุด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 หน่อยแล้วมันจะดันขึ้นออกแต่เนี่ยน้ำไม่ดันนะขนาดอันนี้เครื่องมันร้อนเลยนะครับเนี่ยมาดูครับนี่นะถือว่าโอเคนะน้ำว่าน้ำเนี่ยผมก็ล้างให้ใหม่แล้วผมก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับผมเพราะนั้นซื้อกับผมไปนี่ไว้วางใจได้ครับจะดูครับเรื่องของซีไนนะซีไนสวยนะครับแห้งจนตื่นเลยนี่คานหน้าดื่มนะครับนี่เพจดื่มโรงงานมีมาให้นี่สติ๊กเกอร์นะครับนะเพจดื่มโรงงานสติ๊กเกอร์มองโกมีมาให้ครับบาร์โค้ดอยู่เลยสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับผมจะดูครับคุณชอบดื่มต่างๆข้างในยังโอเคนะสีคานในยังสวยกิ๊บนะครับผมตะกิบคานในยังเดิมนะครับผมนี่แล้วเก็บว่าไงรถเดิมโรงงานเนี่ยนี่ตะเข็บเมคอัพข้างในยังเดิมนะครับนี่แล้วก็สีข้างในเนี่ยสียังสวยนะครับนะสีไม่เงานะครับนี่มาดูครับนี่เนี่ยคานเดิมแก้มหน้าเดิมนะครับนะแก้มข้างเดิมเลยคานหน้าเดิมนะครับนะนี่เห็นไหมคานหน้าสวยแล้วก็ที่สำคัญดูไมตีเอ็กนะครับผมต้องดูหมายเลขตอกหน้าแบบนี้นะครับนะนี่หมายเลขตอกหน้าชัดเจนนะครับแสดงว่าคันนี้เนี่ยทำสีไม่หนักนะเจ้าของเดิมเขาทำสีดีนะครับผมนะอันนี้คันหน้าชัดเจนนะครับผมไม่หายไม่อะไรครับการันตีว่ารถเนี่ยได้เดิมแน่นอนนะครับซื้อกับผมไปนะไปดูครับนี่เห็นไหมนี่โอเคนะครับถือว่าโอเคนะพอเสียข้างนอกเครื่องอยู่กับบ้างกับผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยเดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันเลยพร้อมใช้งานครับพร้อมเข้าไร่เข้าสวนนะครับผมนะอ่ะเปิดราคาเลยดีกว่านะนะเปิดราคาเพียง 89,000 บาทนะนะย้ำราคาใหม่ครั้งนึงครับราคาเพียง 89,000 บาทนะนะราคานี้ต่อรองกันได้นะครับนะต่อรองกันได้นะมีบริการโอนให้ฟรีนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานรถโอนให้ฟรีรถรวมโอนรถให้แล้วนะครับผมนะแล้วก็มีคอกมีฮาวพร้อมเดี๋ยวจัดลงเล่มให้นะครับเรื่องนี้ไม่ยากครับทดสอบครับเจ้าโตโยต้าไมติคันนี้กับบ้างครับตาเต็มปี40กับบ้างครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ผมบอกแล้วว่าผมซื้อวันเองข้างหน้าครับพี่น้องแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับวันนะแอร์เย็นจนฮดมดไปเลยครับเป็นอย่างไรเนาะนี่มีคัพโฮลเดอร์ไม้พัวมาครับเนาะที่ใส่แก้วน้ำนะครับผมนะนี่ครับนี่อ่ะแอร์น้ำครับผมรถแอร์สก้อนคัดเหยียบนุ่มนะครับคัดเหยียบนุ่มเหยียบม่อนนะครับผมไม่โลกไม่นั่นเลยคัดเหยียบนุ่มเหยียบม่อนบุฟฟี่บุจุมนะครับเด้อเดี๋ยวไปเข้าเกียร์ครับนี่เกียร์เข้าดีนะครับเกียร์ไม่โลกไม่ลื่นโอ้เราเบรกมือลงครับเบรกมือใช้งานได้นะครับผมนี่นะอกตัวถือว่าโอเคนะครับผมเกียร์สองครับนี่เกียร์สองละใช้งานในคนตุเกตนะครับเรือนมุงเรือนไม้ต่างๆนี่ครับเห็นไหมโอ้ยง่ายนี่ครับประเด็นว่าเกียร์4ครับนี่เห็นไหมเกียร์4ละช่วงล่างก็อาจจะจืดไปจืดมาจักหน่อยนะครับแต่ถือว่าโอเคอยู่นะครับราคานี้เกียร์5ครับนี่เห็นไหมเป็นสไตล์ของรถเก่าแล้วครับพี่น้องถ้าจับ2มือจะขับดีกว่านี้อีกนะครับเนี่ยเห็นไหม180แล้วนะครับผมนะขับประมาณนี้ละกันนะแต่ถือว่าขับไปถึง100อยู่ผมขับมาละนะถึงหน้าร้านผมแล้วนะครับผมถึงหน้าร้านผมละนี่แต่ถือว่าการขับขี่ดีนะครับถ้าต้องเช็คก็ต้องเช็คเรื่องช่วงล่างนะครับผมแต่ว่าเรื่องเบรกอะไรพวกนี้เบรกดีแน่นอนครับเนี่ยโอเคนะโอเคครับนี่ถึงหน้าร้านเราแล้วนะครับผมนะเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมนะโอเคเลยครับผมนะฝากหน้าร้านไว้หนึ่งครับร้านเก่งรถบ้านเขานะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับร้านเก่งรถบ้านนะครับร้านติดกับห้างใหญ่นะครับถนนใหญ่ครับถนนนครพนมท่าพนมหรือถนนชัยยางกูลนะครับใครแวะผ่านไปผ่านมาบริเวณแถวนี้แวะมาเจิดมาเบิ่งมาชมกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับร้านเราเปิดวันที่ร้านเราเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์
นะนะวันอาทิตย์วันนี้ปิดนะนะจันทร์ถึงเสาร์เปิดให้บริการนะนะแต่วันอาทิตย์ปิดแต่ถ้าลูกค้าจะมาดูรถนี่วันอาทิตย์นะครับแนะนำให้โทรมาติดต่อมาก่อนนะนะยินดีให้บริการคือเก่าแล้วครับพี่น้องนะครับเนาะแวะมาเบิ้งมาชมกันได้ครับบุซื้อมหาว่าการําเนาะแวะมากินน้ำเย็นสักขวดปกดีอกดีใจแล้วครับพี่น้องหรือสิแวะมากินเบียร์นะครับแก้ยังไปกันได้ครับผมตอนแรกนะครับเนาะมาฟังตู้ก็ได้ครับตอนแรกนะครับเนาะยินดีให้บริการนะครับผมเนาะนี่วันอาทิตย์ปิดนะครับนะแต่ว่าลูกค้าจะมาดูรถได้ก็มาดูรถได้นะครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าขับเข้าแล้วเข้าสวนคุ้มๆนะนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง YouTube นายหมูกี้รีวิวด้วยนะครับเพื่อจะพาคลิปใหม่ของนายหมูกี้รีวิวและร้านเก่งรถบ้านคาสเตอร์ของเรานะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณ FC หลายนะครับเด้อที่รับชมเราผมจนจบนะครับเนาะครับขอบคุณครับผม